นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่ารัฐบาลได้วางกรอบพื้นที่แก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไว้แล้วแต่จะลงไปดูพื้นที่จริงตามแผนที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.วางไว้ในแต่ละจังหวัดระหว่างการทัวร์นกขมิ้น 13-17 กุมภาพันธ์นี้เพื่อดูว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรแต่ยืนยันว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับค่าชดเชยอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้แต่จะค่อยๆชี้แจงเมื่อลงไปทำงานในพื้นที่แล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในทุกจังหวัดซึ่งบางพื้นที่ประชาชนอาจจะพอทราบเพราะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาเลือกในจุดที่เป็นที่ลุ่มเพื่อไม่ให้มีผลกระทบมากนักเพราะส่วนตัวไม่ต้องการทำเรื่องนี้แต่ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด